สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะวันนี้พาทำอะไรไหนดูสิวันนี้ชราพรพาทำอะไรคะนี่ไงต้นมันปูที่เราปักกิ่งติดไว้หมดทุกกิ่งแล้วเดี๋ยวเราจะแยกกระถางแล้วเนี่ยเตรียมเดี๋ยวก่อนนะจ๊ะเอ มาเฝ้าเหรอคะค่ะเออเหรอต้นไม้มาดูต้นไม้ใช่ไหมไปเดินเก็บมะเขืออะไรคะออกกำลังกายเก็บมะเขือก็ได้สักกี่ลูกกี่ลูกก็ได้ไปเก็บเหอะเดี๋ยวหนูจะตัดระวังที่11ไม่เป็นไรเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนมาดำหมดเลยข้างในอ่ะหรองั้นไม่เป็นไรไปเดินออกกำลังกายก็ได้ไปเดินออกกำลังกายเออให้แม่เดินออกกำลังกายนี่ตอนนี้เราก็เตรียมกระถางมารองด้วยนี่นะเนี่ยรองด้วยเดี๋ยวไปหากินตลาดใช่เดี๋ยวจะไปตลาดนี่เดี๋ยวลงมาทะเลาะกับแม่กันเหรอไอ้เฮียได้ยินเสียงต้อมกับแม่คุยกันเสียงดังนึกว่าทะเลาะกันทุกทีมันเป็นเรื่องปกตินี่ใส่มะพร้าวสับใช่ไหมแล้วก็ตามด้วยปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกกับมะพร้าวสับเรากะเอานะเราบอกอยู่เสมอว่าเราไม่มีสูตรตายตัวเป็นคนที่ทำอะไรก็ได้แต่ไม่มีสูตรตายตัวนะคะเรากะเอาทั้งนั้นเลยนี่เราย้ายมาแล้ว1ต้นเดี๋ยวเราก็ไปตัดกิ่งมาอีกตัดกิ่งมันปูมาอีกเห็นไหมกิ่งเล็กกิ่งน้อยตัดปักไปเนี่ยเดี๋ยวริดใบออกให้หมดเนี่ยกิ่งเนี่ยอย่างเงี้ยกิ่งเล็กกิ่งใหญ่กิ่งน้อยตัดไปเกิดมั่งตายมั่งก็ช่างมันไม่เป็นไรเนี่ยริดใบออกหมดเลยป่ะเนี่ยกิ่งไหนกิ่งใส่ไปก็ปักเข้าไปเนี่ยไม่ต้องไปซีเรียสตายมั่งเกิดมั่งช่างมันแล้วปลูกกินขยายพันธุ์ง่ายน้ำมันปูเนี่ยอร่อยด้วยสารต้านอนุมูลอิสระก็ค่อนข้างเยอะมากชะลอความแก่สารพัดที่สรรพคุณของเขาเยอะมากไปหาอ่านเอาในเม็ดไทยเราก็จะทำของเราแบบนี้นี่นะปักเข้าไปกดไปลงลึกๆกดไปแน่นๆก็ได้ลึกๆได้เขาก็แตกเดินรากเดินออกมาเองนี่กระถางนี้ใส่ไปทั้งหมดกี่กิ่งเดี๋ยวจะเกิดจะรากเดินหรือจะตายไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะเราถือว่าเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วปลูกขยายพันธุ์ให้เป็นทุกอย่างที่เราปลูกต้องขยายพันธุ์ให้เป็นเนี่ยกิ่งประมาณนี้กิ่งนี้กิ่งที่แตกออกมาเนี่ยตัวเนี้ยรีดใบออกให้หมดเราทำไม่ถนัดไม่มีคนถ่ายแต่อยากจะบอกว่ามันปูต้นนี้เดี๋ยวเราพาไปดูต้นนี้ที่เราตัดมาต้นเดียวนะต้นเนี้ยต้นเดียวเท่านั้นแหละที่เราตัดกิ่งขยายพันธุ์นี่อะไรมาพันเขานี่เดี๋ยวเราก็จะตัดกิ่งนี้อีกขยายพันธุ์นี่อะไรอะไรมาพันเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะตัดกิ่งนี้อีกเอาไปปักชำเดี๋ยวเขาก็จะแตกใหม่เห็นไหมตัดแล้วเดี๋ยวก็แตกใหม่เวลาปลูกอะไรก็แล้วแต่เราก็รู้จักการขยายพันธุ์ถ้ารู้จักการขยายพันธุ์เราก็จะมีกินไม่จบไม่สิ้นทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราซื้อมาแค่เพียงต้นเดียวเราก็สามารถขยายพันธุ์ได้ไม่รู้จบสำหรับเราก็ส่วนมากก็โรยเมล็ดใช่ไหม1โรยเมล็ดแล้วก็เอาดินกลบ2ตัดกิ่งปักชำ
สามปักชำแบบควบแน่นส่วนมากเราไม่ได้ทำปักชำแบบควบแน่นแต่เราจะทำปักชำแบบควบแน่นของมะนาวปีที่แล้วเราทำไว้เยอะมากแล้วก็ตอนกิ่งมะนาวที่เราตอนกิ่งทำการขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่งปักชำโรยเมล็ดพันธุ์นี่ก็เพิ่งตัดปักชำไปนะเนี่ยอันนี้คืออังกาบหนูที่เราเด็ดยอดมาตัดกิ่งมาแล้วก็เอามาทำในนี้น้ำหมักยังไม่ได้บอกวิธีแต่วิธีมันไม่ยากไงเข้าใจป่ะเนี่ยอันเนี้ยเราทำหนานเฉาเว่ยไว้ก่อนนะเนี่ยเราใช้หนานเฉาเว่ยทำไปก่อนหนานเฉาเว่ย3กิโลน้ำตาลทราย1กิโลแล้วก็หมักเป็นเดือนเลยนะหมักเป็นเดือนเลยนะในกลิ่นเขาหอมมากเลยหอมแล้วยังไงต่อพอเดือนนึงเสร็จแล้วเราก็ไปตัดไอ้นี่มาอีกตัดพืชผักต่างๆที่มันมีรสขมอ่ะสรงสะเดามาเติมหนานเฉาเว่ยเติมอังกาบหนูมาเติมอะไรก็แล้วแต่ที่มีรสชาติขมๆเอามาหมักต่อแบบนี้แหละอันดับแรกก็อะไรก็ได้รวมกันก็ได้3กิโลต่อน้ำตาลทราย1กิโลนะจ๊ะแล้วก็ใส่น้ำให้ท่วมๆกดๆคนๆทุกวันจบข่าวแค่นี้นะ พูดไปเรื่อยเปื่อยแล้วเธอไหนดูสิเก็บยังแหมกระเจี๊ยบดีจังเลยใช่ฮะกระเจี๊ยบเพิ่งไปเก็บมากินปลาสับอึ๋มอะอร่อยนะอร่อยนะอึ๋มปลาสับใครนะอึ๋มอึ๋มแอวปลาสับอึ๋มแอวอร่อยเห็นไหมอึ๋มได้ยินป่ะอึ๋มแอวได้ยินปัจจ้าว่าแม่ชอบปลาสับอึ๋มแอวนี่เด็ดไอ้กระปุกปลาสับให้ชัดชัยไปอู้มันไปเก็บผักกินใหญ่ดอกอัญชันเอาไปไอ้แกเฮ้ชัดชัยก็ชอบไหมบอกเก็บไปเถอะเดี๋ยวแม่ให้ปลาสับกระปุกมีเอาแม่มาให้แล้วพี่ต้อมก็กินมีขุนอีกเยอะแยะเยอะแยะไปให้น้องไปกินก็ให้ไปไอ้ปลาสับอร่อยนะปลาสับอึ้มแอวอึ้มแอวประกาศปลาสับของสุพรรณอึ้มแอวพี่ที่บริษัทที่น่ารักของเราเอามาให้เด็ดนะเด็ดนะอันนี้ต้องรอให้ออกก่อนนั้นเนี่ยถึงจะรู้ว่าเราปลูกอะไรเพราะโรยไว้ทั่วแล้วเขาก็ขึ้นพอๆกับไอ้ต้นนี้เลยอันนี้ยังไม่รู้เลยว่าอะไรโรยไว้ทั่วไปหมดนี่กระเจี๊ยบที่โรยไว้กระเจี๊ยบจะกินดีนะใบใหญ่ๆนะตัดปักนี่ผักเป็ดเนี่ยอยากให้ตัดปักชำพริกเผามันไม่เอามันเอาปลาสับชอบปลาสับเด็กชายอ่ะอึ้มแอลน้องชายต้อมชอบปลาสับเดี๋ยวอึ้มแอลบอกว่าโอ้โหเดี๋ยวต้องเล่ไปหาซื้อมาให้อีกละของฟรีด้วยของฟรีมันอร่อยอึ้มของฟรีอร่อยนี่พูดมากพอละเดี๋ยวเราก็จะทำขยายย้ายการย้ายของเรามันก็ไม่ยากเดี๋ยวกันหาอะไรไปขุดเอากันไกลแซะนะแซะเขาเนี่ยแซะก่อนแซะเข้าไปแซะเข้าไปลึกๆเนี่ยแล้วเราค่อยดึงเขาค่อยๆดึงนะนี่ขาดนิดหน่อยไม่เป็นไรเห็นไหมรากเขาดูแข็งแรงไหมนี่เดี๋ยวอ้าวยังไม่ได้เติมดินนี่หว่าโอ้ยตายแล้วหรือไม่เป็นไรวางก่อนวางไว้หนึ่งต้นกระถางนี่เราก็ได้ทั้งหมดกี่ต้นเนี่ย1 2 3 4 5 6 7ใช่ป่ะใช่มั้ยหรือมันต้นเดียวกันไม่ใช่ต้นเดียวกันนะใช่ป่ะหรือคนละต้นวิปัดเสียวอึ๊บนี่ต้นเดียวกันป่ะหรอต้นเดียวกันทั้งหมด6ต้น
าละใช่ทั้งหมด6ต้นเดี๋ยวเราก็จะเตรียมกระถางเพิ่มกระถางก่อนอันนี้ปักกิ่งไว้เดี๋ยวรอว่าจะติดกี่กิ่งปักๆไปนะตัดกิ่งเล็กกิ่งน้อยกิ่งใหญ่เอามาปักๆไว้ติดมั่งตายมั่งไม่เป็นไรปักไว้เยอะๆแค่นี้นะ